สวัสดีครับอยู่กับที่ 3B Review นะครับตอนนี้เราอยู่หน้าเว็บไซต์ของ Lazada อีกแล้วนะครับหลังจากที่โปรโมชั่น 11-11 จบไปนะครับบอกแล้วนะว่า 11-11 น่ะเขามีแค่วันเดียวครับใครไม่ได้ช็อปเนี่ยเสียดายแย่เลยนะและตอนนี้ครับมาอีกแล้วครับดีลปลายปีนะครับสำหรับคนที่กำลังหาของขวัญปีใหม่อยากจะหาของขวัญคริสต์มงคริสต์มาสอะไรอย่างนี้นะให้ครอบครัวนะครับลองมาดูตรงนี้ก่อนนะครับโดยเฉพาะผมบอกเลยนะของขวัญจับฉลากโอ้เลือกยากมากๆเลยนะแต่ว่าใน Lazada เนี่ยมีให้เราเลือกเยอะเลยนะครับสำหรับดีล12-12นะครับก็ถือว่าเป็นดีลใหญ่ดีลนึงของ Lazada นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่12ธันวาถึง14ธันวานะครับมีโปรโมชั่นมากมายจริงๆนะครับก็นี่ผมก็เข้ามากดซื้อของเหมือนกันนะแล้วก็เข้ามาดูก็เลยมาบอกเพื่อนๆนะครับอย่างแรกเลยนะเหมือนเดิมเลยนะครับเวลาเราเข้ามาใน Lazada เนี่ยถ้าเราอยากได้สินค้าราคาถูกนะครับแหมต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเน้นช็อปสินค้าราคาถูกราคาประหยัดเลยนะให้เข้ามากดที่คูปองส่วนลดครับและสำหรับ12-12นะเขาก็มีดีลเพิ่มเติมของมานะให้เราสามารถซื้อของได้ราคาถูกกว่าปกติเยอะด้วยนะครับอ่ะมาดูกันก่อนเลยนะครับเมื่อเข้ามาหน้าคูปองแล้วนะครับมันก็จะมีเดี๋ยวนี้นี่เว็บไซต์ Lazada นี่เขามีอะไรเยอะแยะเลยนะบางทีกดไม่ถูกครับงงนะปกติเนี่ยที่มันขึ้นตรงนี้เนี่ยครับหน้าจอที่เราเห็นเนี่ยก็คือของที่เรากดดูบ่อยๆนะครับเรากดดูอะไรแล้วยังไม่ซื้อสักทียังไม่ซื้อสักทีนะมากดหน้านี้อีกทีปุ๊บได้คูปองส่วนลดเพิ่มอีกนะเห็นไหมพอเข้ามาครับก็จะมีเลยอย่างผมไปกดดูเนี่ยที่หุ้มเกียร์นะครับคีย์บอร์ดนี่เอาซื้อไฟมาแต่งรถช่วงนี้เปิดเกี่ยวกับของแต่งรถเยอะอันเนี้ยกล้องติดรถยนต์กล้องติดรถยนต์นะครับหรือว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับการออกกำลังกายเอาเป็นว่าเราเปิดอะไรไว้เนี่ยระบบอัลกอริทึมเนี่ยเขาจำไว้นะครับเขาจำไว้ว่าเราเคยเปิดผ่านหน้าไหนเขาก็จะเข้ามาหน้านี้อีกทีนึงเพื่อให้เราเขาเรียกอะไรนะเป็นการกระตุ้นการซื้อนะครับให้เรากดเก็บคูปองนะครับซึ่งคูปองส่วนลดเนี่ยก็มีตั้งแต่ลด10บาทนะลด10บาทนี่อาจจะไม่รู้สึกนะครับแต่บางอย่างเนี่ยสังเกตไหมลด40บาทลด100บาทนี่อย่างตัวนี้คีย์บอร์ดนี่ผมกำลังจะกดซื้อเลยนะครับปกติเนี่ยราคา 1,289 บาทโอ้นี่ตั้งราคาเว่อร์ไว้เพื่อลดหรือเปล่าจริงๆนะถ้าเราไปดูราคาท้องตลาดนะครับก็อยู่หลักพันหรือว่า 8-900 เหมือนกันนะสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับพอช่วงที่ลดราคาเขาก็มาลดเหลือประมาณ598บาทแล้วถ้าคุณไปซื้อ12-12นะแต่ว่าคูปองตัวนี้นะต้องใช้เมื่อซื้อ 1,200 บาทเพราะนั้นอาจจะต้องซื้อ2ชิ้นนะหรือซื้ออย่างอื่นด้วยนะครับแล้วก็รับส่วนลดไป100บาทแบบนี้นะครับก็ต้องดูเงื่อนไขคูปองให้ดีด้วยนะว่าเงื่อนไขของคูปองเนี่ยมันตรงกับที่เราอยากจะได้หรือเปล่านะครับนี่ก็คือหน้าคูปองส่วนลดที่เราควรเข้ามาหน้าแรกเลยนะแต่ถ้าใครไม่เขาเรียกอะไรนะไม่มั่นใจนะครับกับร้านค้าทั่วไปเนี่ยผมแนะนำเลยให้เข้ามาใน Lazada Mall ครับ Lazada Mall เนี่ยเขาก็จำเหมือนกันนะเป็นสินค้าแบบเดียวกันหรือใกล้เคียงครับต้องบอกว่าอย่างนี้นะเราเปิดดูกล้องวงจรปิดเขาก็จะขึ้นร้านกล้องวงจรปิดที่เป็นของ Lazada Mall ขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราดูคูปองซึ่งเงื่อนไขก็เป็นแบบเดียวกันเลยนะแต่ถ้าใครไม่อยากได้คูปองแบบที่มีเงื่อนไขนะครับคือลดแน่ๆให้มาตรงนี้ครับไม่จำกัดจำนวนการซื้อขั้นต่ำแต่ดีลนี้ไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นก็ผ่านไปนะฮะผ่านไปนี่ก็คือวิธีการซื้อของถูกในช่วงของ12-12นั่นเองนะครับซึ่งดีลต่างๆนะต้องบอกก่อนว่า12-12เนี่ยลดไม่น้อยกว่า11-11เลยนะส่วนอีกหน้านึงนะครับที่เราควรเข้ามาดูเนี่ยเมื่อเราเข้าหน้าแรกแล้วจะเจอกับหน้าแฟลตเซลล์นะครับแฟลตเซลล์เนี่ยเคยบอกหลายครั้งแล้วก็หลายๆคนตามมาซื้อจริงๆคือสินค้าเนี่ยที่เขาร่วมโปรโมชั่นพิเศษกับ Lazada ลดแบบเยอะมากนะครับเนี่ยอันนี้นี่คือผมบอกว่าผมสั่งแบบนี้มาตัวนึงแล้วนะแต่ไม่ใช่รุ่นนี้กับร้านนี้นะเนี่ยอย่างงี้ครับหูฟังบลูทูธไร้สายนะครับจากราคาเกือบพันนะเหลือ185อ่ะอย่างงี้เอาพูดตรงๆเลยมันอาจจะราคาไม่ได้ถึงพันจริงครับแต่ว่า185เนี่ยเชื่อผมเลยครับว่ามันถูกจริงๆแล้วต้องแอบกระซิบบอกครับตั้งแต่วันที่4ธันวาที่ผ่านมานะคนที่รู้ล่วงหน้าเนี่ยเขาทำกันไปหมดแล้วนะครับก็คือเวลาเที่ยงคืนกับเที่ยงวันครับคือ 12.00 ครับเราสามารถเก็บคูปองได้ครับซึ่งจะเป็นคูปองส่วนลด 1,212 บาทนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าคูปองก็มีจำนวนจำกัดเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเที่ยงปุ๊บนะก่อนเที่ยงสักประมาณ15นาทีเนี่ยเรามารอเปิดหน้าเว็บไซต์ของ Lazada คลิกของเล่นๆอย่างนี้ครับแล้วก็พอเที่ยงเนี่ยเรากลับเข้ามาเก็บคูปองเลยนะครับเราก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะแล้วก็คูปองครับที่เขาแจกหน้าฟีดทั่วไปเลยนะตอนนี้ครับถ้าเราเข้ามาหน้า12-12ของ Lazada นะครับก็คือคูปองตัวนี้ครับ121บาทครับเมื่อซื้อขั้นต่ำ1,199 บาทครับก็
คือพูดง่ายซื้อ 1,200 นะลดไป 10% นั่นเองครับตัวนี้นี่ใครอยากได้ก็เก็บไว้เลยนะครับแบบนี้นะครับเมื่อเราเก็บคูปองนะลันก็จะขึ้นเก็บแล้วนะครับแล้วก็ไปอยู่ในคูปองคอลเลคชันของเรานั่นเองครับและใครครับที่อยากได้คูปองอะไรก็ตามที่ผมพูดไปแล้วนะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคนะคลิปนี้จะไม่ยาวนะเพราะนั้นก็จะสรุปให้ฟังนะครับนี่คือวิธีเก็บคูปองและวิธีซื้อของดีลให้ถูกสุดๆนะครับในช่วง Lazada 12/12นะครับเราก็ไปช็อปได้เลยครับในวันที่12ธันวาคมนี้ครับแล้วก็ยาวไปถึงวันที่14นะครับเปิดโอกาสให้เราช็อปเนี่ย3วันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นดีลสุดท้ายปลายปีของ Lazada แล้วนะครับก็ไปจัดการกันให้เรียบร้อยนะใครที่ยังอยากได้ของขวัญหาของขวัญจับฉลากนะครับของขวัญปีใหม่ให้ใครก็ตามนะครับผมบอกเลยนะ Lazada ถ้าเราเลือกของเป็นนะครับหรือว่าไปเลือกของที่มีเรทมีดาวอะไรที่มันโอเคนะรวมถึงของต่างๆที่อยู่ใน Lazada Mall นะผมบอกเลยใช้ได้ครับทุกวันนี้ของในบ้านผมเนี่ยสั่งผ่าน Lazada เนี่ยแทบจะทุกอย่างแล้วจริงๆนะครับเอาเป็นว่าไปช็อปกันนะครับอย่าลืมครับ12 12